นับสถิตินะครับก่อนหน้านี้มันเคยขึ้น3ขึ้น3ขึ้น2ขึ้น3อ่ะขึ้น3แท่งเยอะกว่าขึ้น2แท่งเพราะฉะนั้นหลักสูตรไหนวะเนี่ยหลักสูตรไหนวะเนี่ยโอเคก็ไม้นี้เดี๋ยวเทรดตามเทคนิคเลยแล้วกันอุ้ยไม่ตามเท่าไหร่นี่หว่ามันเป็นเทรนขาลงนะแต่ว่ากราฟมันลงมาพักตัวแล้วนะครับก็แปลว่าจะลงต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะก็ณช่วงนี้เนี่ยมันก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะทุกคนตรงนี้ถ้าแพ้ก็คือไม้สุดท้ายในไลน์นี้นะครับถ้าชนะก็น่าจะเกือบไม้สุดท้ายเหมือนกันไม่เอาเสมอแล้วนะไม่เอาเสมอแล้วล่ะโอ้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 ยขึ้นต่ออึ๊บอ้าโอ้เอ้าเอ้ย2รอบ3รอบ4รอบ5รอบแล้วนะที่แบบลูกพี่จะกระโดดเนี่ยลูกพี่ไม่กระโดดอยู่ดีๆก็กระโดดเฉยอยู่ดีๆก็กระโดดเฉย what โอเคผมก็สลับไม้น่าจะไม้สุดท้ายในไลฟ์นี้แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยเหมือนจะลงมาได้ต่ำสุดที่แค่เท่านี้แล้วนะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากก่อนหน้านะครับเขาวิ่งลงมาได้ต่ำสุดแค่เท่านี้นะครับแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นทั้งหมดเลยนะครับแทบจะทุกครั้งเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยกราฟก็ลงมาถึงจุดเดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้วิ่งลงมาถึงเลยนะครับก็แปลว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นคล้ายๆกันนะครับน่าจะมีกับโอกาสกลับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นบวกกับเช่นสโตไอเราว่ามันไม้สุดท้ายแล้วนะไอเราว่ามันไม้สุดท้ายแล้วนะไม้เนี่ยมันน่าจะแพ้แล้วนะมันก็ยังจะขึ้นไปมันก็ยังจะขึ้นมาได้อีกโอ้โหขึ้นมาเหวอเลยขึ้นมาซะเหวอเลยวัดงงสุดจริงวิสุดท้ายเออ